อ่ะสมมุติวาเลนไทน์มันไม่ใช่ทุกคนที่เขามีความรักบางคนเขาก็โสดถ้าจะบอกว่าวาเลนไทน์นี้ฉันโสดฉันโสดอยู่เพื่ออะไรเรื่องถึงเหรินเจี๋ยอ่ะ我还没有爱人我还没有爱人ถูกต้องหรือว่าฉันมีแฟนหรือจะใช้คำว่าหนานหนุ่ยผงหยกไปเลยก็ได้ก็คุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะ这个情人节啊我还没有女朋友ผมยังไม่มีแฟนที่เป็นผู้หญิง我还没有男朋友ที่เป็นผู้ชายถ้าท่านไม่อยากจะระบุเพศเพราะทุกวันนี้สังคมเราเปิดกว้างนะฮะ我还没有爱人ฉันยังไม่มีคนรักหายไม่หยกต้องคำพูดเลยนะหายก็คือยังไม่หยกก็คือไม่มีก็แบบเราอยากได้แฟนเป็นคนจีนอย่างเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยผู้ชายจีนหล่อมากเราก็หล่อมากเราบอกเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็บอกหัวหายตันชนนะพูดแค่นี้ก็ได้หัวหายตันชนนะก็คือฉันยังโสดอยู่นะเคยจุ้ยหัวก็คือสามารถที่จะจีบฉันได้ถ้าชอบสักคนนึงเนี่ยคงจะต้องไปจุยคำว่าจุยตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าเชซิ่งหรือว่าไล่ตามเหมือนฮันฮันติ้งนะครับแต่ว่าในสำเนียงจีนเนี่ยเขาจะแปลว่าเฟลติ้งใช่ไหมจุยถ้าเราไปเจอแบบผู้ชายจีนหูเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่โสดอยู่แล้วแบบชอบเขามากเลยต้องพูดว่าอะไรอ่ะแบบคุณหล่อจังเลยก็เจอกันปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ไปบอกรักเนี่ยเขาจะกลัวผู้หญิงไทยเลยนะว่าไอ้นี่ไม่ได้นะครับในฐานะเราเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยเราก็ต้องแบบสงวนท่าทีไว้นี่เฮ้ยขอช่วยอ่ะเพราะว่าที่ผมรู้ช่วยมาช่วยเกิดผมรู้คำนี้เนี่ยเพราะว่าเขาพูดถึงผมบ่อยนะฮะเวลาผู้หญิงจีนเขาเห็นผมเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเย็นอย่าพูดพวกจะเป็นลมนะเนาะขาช่วยอ่ะขาช่วยอ่ะคำว่าหาวก็คือดีธรรมดาใช่ไหมช่วยก็หล่อในช่วยตัวนี้คือหล่อเพราะหาวช่วยเนี่ยก็คือเป็นเหมือนคำอุทานละคำว่าหาวนะครับถ้าคุณเอาไปบวกอยู่ข้างหน้า adjective เนี่ยนะฮะใช้เป็นคำอุทานหมดเลยแปลว่าไอ้นี่จังเลยอ่ะเช่นสมมติว่าเขามาซื้อของเนี้ยไอ้นี่แพงเขาคุ้ยอ่ะเอาแพงจังเลยอ่ะใช่ไหมฮะผู้ชายมาเห็นพี่ลิซ่าไอ้เขาเมย์อ่ะว่าโบแต่งตัวสวยมากเขาเมย์อ่ะพี่ลิซ่าสวยจังเลยเขาเมย์ข่าวบวกกับ adjective แปลว่าไอ้นี่จังเลยนะครับขอไลน์หน่อยอ่ะพูดปุ๊บก็ผิดเลยเพราะว่าคนจีนเขาไม่มีไลน์เขาไม่รู้จักไลน์นะครับคือ给我个微信吗可以给我个微信吗นะครับ微信เนี่ยก็คือ WeChat WeChat คนจีนเขาเรียก微信ไปขอไลน์เขาก็ไม่มีนะครับ可以给我你的微信吗อันนี้ก็แบบเป็นคำศัพท์ยิ้มๆแล้วกันแต่สุดท้ายถ้าไม่มีแฟนจริงก็รักตัวเองไปก่อนมีแล้วรักตัวเองมีไหมภาษาจีนมีครับอันนี้สำคัญมาก你要懂得爱自己นะครับ自己ก็คือ me myself นะครับคำว่า I ก็คือรักใช่ไหมฮะ I 自己ก่อนที่จะรักคนอื่นได้เนี่ยต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นก่อนเยี่ยมเลยขอสักหนึ่งครั้งค่ะรักตัวเองครับตัวเอง I 自己I คือรัก自己คือตัวเองนะครับตงเต๋อ I 自己คำว่าตงเต๋อนี่ก็คือเรียนรู้ที่จะเข้าใจที่จะรักตัวเองไอ้สุจิโอเคไหมฮะสุขในวาเลนไทน์นะคะครับผมเท่านั้นแหละอวยพรนะเราก็เมื่อกี้เนี่ยคำว่าเทศกาลแห่งความรักใช้คำว่าจิงเหรินเจ๋จิงเหรินเจ๋จิงเหรินเจ๋นะครับจิงใช่เพราะนั้นเนี่ยเราก็พูดว่าจิงเหรินเจ๋快乐แค่นี้ทุกเทศกาลคิดอะไรไม่ออกนะเอาเทศกาลแล้วก็เติมไปด้วย快乐ก็เหมือนกับ happy ใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาก็ Happy Valentine Happy New Year Happy Chinese New Year Happy สงกรานต์ Day ก็ได้งั้นพร้อมกันเลยนะขิงไม่ขิงจะไปขิงใครเล่าเอาใหม่หนึ่งสองสามขิงเหรินเจ๋ย快乐โอเค